เทศของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่17เมษายน2509เราผู้เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มศึกษายอมอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านเคยดำเนินมาแล้วเป็นแบบฉบับพาดำเนินเหมือนดังเด็กที่ยังไม่รู้เราเริ่มปฏิบัติและเริ่มศึกษาเบื้องต้นต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้นำเพราะเราไม่สามารถเช่นเดียวกับเด็กต้องอาศัยผู้ใหญ่ตอนที่ยังไม่มีความสามารถในความรู้วิชาและหน้าที่การงานที่จะทำแต่หลักของพระศาสนาลึกจะเป็นความละเอียดมากฉะนั้นต้องคอยแนะนำกันอยู่เสมอส่วนยากซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อก็พอกำลังหรือได้ยินด้วยหูแล้วจำคนได้ละจำคนได้นี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นส่วนเกี่ยวกับใจนี่เป็นเรื่องสำคัญงานโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครูอาจารย์จงดูให้ชัดฟังให้ชัดแล้วนำสิ่งที่ฟังและที่เห็นแล้วนั้นเข้าไปจารึกไว้ในจิตใจเพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอย่าให้เกิดความเคยชินว่ามาอยู่กับท่านเป็นเวลานานแล้วเราเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินถ้าเป็นความถ้าความคิดเป็นเช่นนี้เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะสิ่งหยาบๆที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจหรือสำคัญตนว่าได้เข้าอกเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับความศึกษาและได้เห็นได้ยินจากท่านแล้วได้อย่างไรขณะที่อยู่กับครูอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความสะดวกแม้จะมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดจะต้องจัดต้องทำด้วยความจำเป็นก็ตามแต่ทางด้านจิตใจที่เราจะดำเนินมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเพราะเข้าใจว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใดหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาแต่ถามกับท่านละนี่เป็นความเบาใจของเราแต่เวลาจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไปแล้วจะเป็นจากด้วยความเป็นหรือความตายก็ตามนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยชี้ช่องบอกทางให้รู้ไม่มีนี่ผมได้เคยผ่านมาแล้วจนรู้สึกว่าฝังใจมาจนกระทั่งบัดนี้เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมีความเย็นอกเย็นใจเกิดข้อข้องใจเมื่อไรเราจะอยู่ที่ใกล้ที่ไกลไม่สำคัญ
ไปหาท่านจนถึงที่แล้วได้รับความเบาใจมาพอท่านมรณภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการต้องทำให้เวลาผ่านไปเสียตั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในบางปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำความเนิ่นช้าให้แก่เรานี่เราจึงได้สำนึกตัวว่าเวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบเร่งประหนึ่งว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลยแต่พอได้ปรากฏขึ้นเท่านั้นและหาผู้แก้ไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองมีทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องผ่านไปในทางสายเดียวกันหรือเดินไปตามทางสายเดียวกันเรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะที่จะนำมาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันท่วงทีบางทีก็คว้าไม่เจอทั้งที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในธรรมะแง่นั้นเสมอก็ยังจำไม่ได้มีแก้ไขไม่ทันทำให้เสียเวลาเพียงเสียเวลายังดีบางรายยังอาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นไปตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็มีขอให้ท่านทุกท่านพากันทำความเข้าใจไว้เวลานี้เราตั้งใจมาอบรมศึกษาด้วยกันจงทำให้ถึงใจทุกอย่างจิตภายนอกการงานภายในอย่าเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยจิตทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวออกจากใจเป็นผู้สั่งการสั่งงานกายวาจาก็ต้องได้ดำเนินไปตามถ้าจิตมีความผิดพลาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่วแน่การงานก็จะไม่สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะกิจการนั้นๆก็ไม่มีเรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกไปตามการงานข้างนอกข้างในความเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของสติมีการฝึกกันไปพร้อมๆทุกสิ่งที่ได้รับการบำรุงเสมอย่อมมีกำลังเมื่อเป็นเช่นนั้นสติคือความระลึกรู้ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตนก็ย่อมจะตามกันทันเสมอเมื่อได้รับการบำรุงเสมอแล้วความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นส่วนละเอียดเมื่อสติได้อยู่กับตัวแล้วก็สามารถจะทราบได้อีกเหมือนกันเมื่อเรามีทางทราบได้เราก็มีทางที่จะพยายามแก้ไขได้เช่นเดียวกันแม้จะแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้ก็ต้องแก้ไขได้ในวาระต่อไปเพราะอำนาจของสติมีความตอบสนองมีความจดจ่อเสมอปัญญาที่เคยคิดเคยตรองถึงจะผิดบ้างถูกบ้างตรองหลายครั้งหลายหนก็มีความช่ำชองและทันท่วงทีได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบรมหรือบำรุงเสมอเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทำใจให้วอกแวกคอนแคลนอย่าทำใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ธรรมจับจดไม่ใช่ธรรมวอกแวกคอนแคลนไม่ใช่ธรรมไม่มีเหตุผลไม่ใช่ทำเกียจคร้านไม่ใช่ทำที่จะร้อยตามใจของบุคคลผู้มีชื่อเลยแต่ทำต้องเป็นธรรมเสมอมีความคงที่อยู่ตามธรรมชาติแห่งธรรมไม่เช่นนั้นธรรมจะเป็นแบบฉบับอันดีหรือเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้จะต้องกลายเป็นโลกประดำตามโลกเสียหมดหาธรรมไม่มีนี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้น
ทั้งที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญเราจะดีจะชั่วประการใดธรรมต้องเป็นธรรมถ้าผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแผนแห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะธรรมมีหลายประเภทธรรมสำหรับโลกผู้ครองเรือนก็มีธรรมสำหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะธรรมออกจากท่านผู้ฉลาดได้แก่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบคอบเรื่องภายนอกภายในจนกลายเป็นโลกวิถูขึ้นมาได้คำว่าโลกวิถูคือรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์และความฉลาดนั้นย่อมเป็นธรรมะที่จะยังบุคคลให้ฉลาดเมื่อปฏิบัติตามไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาคือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานการสั่งสอนทั้งหมดได้สั่งสอนด้วยความจงใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตข้างนอกงานข้างในได้สอนลงเต็มสติกำลังความสามารถและด้วยความจงใจสอนแล้วย่อมสังเกตผลจากหมู่เพื่อนเสมอว่าจะได้ผลเพียงไรทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สังเกตผลไปด้วยแล้วจะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วอย่างไรต้องคอยสังเกตเสมอมีบรรดาครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็ต้องคอยสังเกตผลรายได้จากลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปัญญาสอนให้มีความฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่ของพระคือข้อวัดปฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในว่าท่านผู้ใดจะมีความแยกคายค้นคิดหามาได้เป็นสมบัติของตัวแล้วนำออกแสดงให้ทราบหรือกิริยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจากใจของตัวเองหรือยึดได้จากครูอาจารย์ที่สอนนี่ก็พอทราบได้การหยิบยืมไปจากท่านมีวันหมดสิ้นไปได้และหลุดมือไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเพื่อให้สั่งสมหรือพยายามขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในตนตั้งแต่ส่วนเล็กจนถึงส่วนใหญ่นี่เป็นสมบัติของตนแท้และสามารถจะรักษาตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมสติปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะเราต้องทำให้เป็นแบบฉบับของเราอย่าให้เป็นที่ตำหนิติโทษตนได้ว่ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตำหนิเราว่าได้ว่าเราย่อหย่อนที่ตรงไหนตรงนั้นคือข้าศึกของเราอยู่นั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือข้าศึกนั้นขวางหน้าหาเวลาที่จะประกอบความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปไม่นานถ้าไม่พยายามแก้ไขจนข้าศึกนั้นได้เบาลงไปและหมดไปเวลานี้มีอะไรที่เป็นข้าศึกต่อเราการนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะเหตุอะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผล
จนทราบชัดไม่ทราบชัดก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งหลับด้วยสับสงบแล้วยังไม่แล้วหลับตกปุติไปก็มีมาดูสิมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าการที่ตกปุติไปเพราะอะไรเพราะง่วงนอนการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียรอ่อนแอไม่ใช่เป็นเพราะอะไรใจอ่อนแอความมีความย่อหย่อนประจําใจมีความอ่อนแอประจําใจถ้ามีใจเข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีอำนาจไปไม่ได้เพราะต่างคนก็ได้ดำเนินมาในทางสายเดียวกันความง่วงเหงาห้องนอนก็เราเคยเกิดมาอยู่กับที่หลับที่นอนมันจะไม่ง่วงได้อย่างไรมันต้องง่วงเหมือนกันเพราะเคยหลับเคยนอนมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่เวลาที่เราตื่นก็ยังมึนตามธรรมดาคนนอนหลับตอนกลางคืนและตื่นตอนกลางวันทำงานกลางคืนเราก็หลับกลางวันเราก็หลับกลางคืนก็สับสงบกลางวันก็สับสงบและก็ว่าตัวภาวนาภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราะภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัดรู้ทำและรู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจากความง่วงเหงาห้องนอนจนถึงกับมันหลับไปการพิจารณาธรรมไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพร่องประจำตัวของเราวันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขกันไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้อีกเดือนหน้าปีหน้าตลอดกาลแห่งอายุขัยของเราจะต้องเป็นการทำนองนี้ไม่มีชิ้นดีผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัวเช่นเกิดความง่วงเหงาขึ้นเอานอนขึ้นมาอาจจะแก้ไขยังไงลงเดินจงกรมลงเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอาหาเรื่องเข้าไปอีกไปหาสถานที่กลัวๆมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายไปฉะนั้นความนี้จะทนต่อสู้เราไปไม่นานโดยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารตัดทางอาหารลงไปมันเพราะฉันมากกินมากมันก็ง่วงลดน้อยลงไปมันจะเป็นยังไงสังเกตดูความง่วงเหงานอนก็เบาลงไปเบาลงไปนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนวิธีการที่ฝึกหัดดัดแปลงตนเองได้ทำมาตามสมควรเรียกว่าเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนผู้ที่มาศึกษาแสดงออกอย่างไรจะไม่ทราบได้ยังไงก็เราก็เป็นมาเช่นนั้นเหมือนกันเคยหลับเคยนอนเคยง่วงเหงาเฮานอนมาเช่นเดียวกันเคยอ่อนแอมาเหมือนกันและเคยเข้มแข็งมาเหมือนกันเคยโง่มาเหมือนกันและเคยหาอุบายแก้ความโง่ได้เป็นบางแขนงแขนงมาเป็นลำดับเหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังจะเห็นความง่วงเหงาเฮานอนเป็นของดีของสมาอยู่แล้วเราก็มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้ไปได้ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นมีโปรดพากันเข้าใจกับเรื่องของตัวเองซึ่งแสดงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ภายในใจการเรียนธรรมะเราเรียนเพื่ออะไรถ้าไม่เรียนเพื่อความฉลาดความฉลาดก็คือจะรู้เรื่องของตัวเองแสดงขึ้นมาเรื่องอะไรก็ต้องรู้กันไม่รู้ไม่รู้จักวิธีแก้ไขตัดแต่งตัวเองต่อไปได้แล้วใจจะก้าวขึ้นสู่ความเจริญไปไม่ได้เหมือนกันปฏิบัติเอาตั้งแต่ความอ่อนแอเข้าไปเป็นหัวหน้าเหยียบย่ำความเพียรให้ลดลงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียรคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยจากนั้นก็จะหาเรื่องมาเรานี่บำเพ็ญเพียรมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานหยุดซะดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้ทำหนึ่งเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทำการเหยียบย่ำตัวเองเสมอไปอย่าเข้าใจว่าความโง่จะทำเราให้มีเกียรติจะทำให้เรามีความฉลาดจะทำให้เรามีความแหลมคมภายในจิตใจจนสามารถแก้กิเลสได้ที่ไม่มีผลเป็นเพราะเหตุไรนี่เราขาดเหตุผลตอนนี้เรามีบกพร่องที่ตรงไหนจึงไม่มีผลเรานั่งภาวนาคืนหนึ่ง
จของเราเป็นยังไงเราดูใจหรือดูอะไรมั่งถ้าดูใจแล้วขณะที่นั่งภาวนาใจคิดไปอย่างไรบ้างแล้วได้หาอุบายแก้ไขดัดแปลงหรือทรมานจิตใจให้หายพยศได้ด้วยวิธีใดบ้างจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจมีอะไรมั่งเราต้องทดสอบดูเรื่องของเรานี่ชื่อว่าผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเราไม่ต้องพูดจะหนีจากหลักของเหตุไปไม่ได้ความหนักมันก็เกิดขึ้นมาจากความง่วงเสียก่อนนั่นมันยังมีเหตุความง่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีนึงนั่นตั้งแต่ยังโลกอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่อกันไปเรื่องมรรคผลนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมบูรณ์ไปเป็นลำดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นสวัคขาธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสไปชอบแล้วได้อย่างไรเราต้องนำมาทดสอบตัวของเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ใจไม่เหนือจากการฝึกฝนทรมานการทรมานตัวเองฝึกฝนตัวเองต้องดูกำลังของตัวกำลังของสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกมันแสดงขึ้นมากกำลังความเพียรมีน้อยไม่พอกันเราต้องเพิ่มกำลังกันเข้าไปจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาเพราะความเพียรประเภทนี้แล้วจำไว้ทีหลังก็ดัดกันเข้าไปจึงจะทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวแล้วสามารถครอบสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกนั้นให้อยู่ในเงื้อมือเราได้ไม่มาแสดงอย่างโลดโผนเช่นนั้นอีกต่อไปนี่ชื่อว่าความเพียรนี่ชื่อว่าอุบายของคนฉลาดชื่อว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติตนเองเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นความเข้าใจของเราว่าเราทำความเพียรเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราก็ว่าเป็นทำความเพียรแต่เรื่องของสติที่ประจำใจนั้นมีหรือไม่หรือเดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนั่งก็นั่งอย่างฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมยืนก็เพื่อฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมประจำใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเพียรที่ไหนมีไม่มีถ้ามีสติคอยสังเกตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละที่ว่ามีความเพียรจะนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั้นชื่อว่าผู้มีความเพียรเพราะรู้เหตุรู้ผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายๆก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้กลายเป็นความสุขขึ้นมาอุบายฝึกฝนตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราก็ไม่มีจำนวนน้อยแสนกลมายาอยู่นั่นหมดหากปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลาทั้งที่นั่งภาวนาอยู่ก็ยอมแพ้เดินจงกรมอยู่ก็ยอมแพ้ที่เราเข้าใจว่าเราทำความเพียรอยู่นั่นแหละก็เป็นความแพ้อยู่ในตัวนั้นเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาผู้จะทรงศาสนาต้องเป็นผู้ฉลาดทรงศาสนาคืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนเราต้องทราบก่อนตอนนี้ศาสนาแปลว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ไหนสอนให้แก้อะไรอะไรเป็นข้าศึกกับธรรมะท่านจึงสอนให้แก่ในขณะนี้อะไรเป็นข้าศึกกับเราเราจึงต้องนำธรรมะมาแก้เราต้องแก้ปมนี้ให้รู้ซะก่อนสิ่งที่ท่านเคยตำหนิมาเป็นข้าศึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราหรือไม่นั่นแลคือข้าศึกของเรานั่นแลเป็นข้าศึกของธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมเราต้องแก้ลงที่จุดนี้จะยากลำบากการรักษาด้วยอำนาจด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นภาระที่จะสอนสัตว์ให้หลีกเว้นความเพียรแต่สอนให้มีความหนักแน่นให้มีความขยันหมั่นเพียร
นี่แหละหลักธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักใหญ่ไม่ทอดทุละในหน้าที่การงานที่ตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนในส่วนรวมไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบฉบับของโลกไม่ได้ถ้าศาสนาเป็นเหมือนโลกโลกก็เป็นเหมือนศาสนาไม่มีใครสนใจจะถือธรรมะพุทธังธรรมังสังฆังคัสสะคัจฉามิไม่มีใครกล่าวถึงและไม่มีใครนอบน้อมเพราะไม่ผิดกันอะไรกับโลกกับเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันกับเราไม่แปลกอะไรกันเลยนะเท่าที่แปลกเท่าที่โลกได้กราบไหว้บูชาและระลึกถึงอยู่เสมอนี้เพราะธรรมมีระดับอันสูงยิ่งยวดไม่มีอะไรจะเทียบเท่าแล้วพุทธะก็คือท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่โลกสู้ไม่ได้นั่นเองมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวมีความมั่นคงมีความไม่ท้อแท้อ่อนแอนี่เรื่องของพุทธะผู้จะเป็นพุทธะขึ้นมาคือผู้ดำเนินอย่างนี้ต่างจากโลกทั้งหลายอย่างคือผู้เสียสละเพื่อจะเอาสมบัติที่เรียกว่ามหาสมบัติขึ้นมาภายในใจได้แก่โลกุตระสมบัตินี่นั่นเมื่อพระพุทธเจ้าแตกจากโลกโลกต้องยอมกับทางด้านความเพียรก็โลกสู้ไม่ได้ความเฉลียวฉลาดความบริสุทธิ์ทางใจก็โลกก็ต้องยอมกับธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระทัยพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ามาแสดงก็โลกเขายอมกราบสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินยังไงสาวกก็ดำเนินตามจึงกลายมาเป็นสถานะของโลกได้หากว่าสถานะของโลกกับพวกเราไม่ผิดแปลกอะไรกันแน่จำเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหว้เคารพบูชานะเราต้องคิดสิเราถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเราแล้วเราต้องคำนึงถึงทางเดินของท่านท่านเดินยังไงพระธรรมชี้ไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านดำเนินยังไงต้องน้อมทำพระรัตนตรัยทั้งสามนี้เข้ามาไว้ที่หัวใจแล้วดำเนินไปตามไม่ต้องขอทุละไม่ต้องกลัวตายถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนขี้เกียจก็ตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็ตายคนจนๆก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอยากให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันอยู่แต่ให้ตายด้วยความภาคความเพียรตายด้วยความขยันตายด้วยหลักด้วยอาจด้วยธรรมตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจนี่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและชื่อว่าเป็นผู้ทรงพระศาสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตนด้วยและจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราผู้มีความมั่นคงเต็มที่แล้วด้วยภาวนาดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็จะหมดสติปัญญาซะแล้วเวลานี้ไม่เห็นอะไรมีแววบ้างถ้าไม่นั่งหลับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบชาวบ้านเขาเดินหรือสัตว์ทั้งหลายเดินนั้นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติพิจารณาด้วยความด้วยอัดด้วยธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมที่มีอยู่ภายในใจและรู้เรื่องที่จริงที่เป็นข้าศึกภายในใจมีทางจะแก้ไขกันได้กิเลสประเภทที่เคยเราอธิบายให้ฟังมีอยู่ทุกท่านและครูอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านก็เคยมีมาเป็นประจำเหมือนกันแต่ท่านทำไมท่านแก้ได้พระพุทธเจ้าท่านทำไมท่านแก้ได้ท่านแก้เพราะอะไรถ้าเราจะต้องการของดีต้องหาผู้ดีมาเป็นคติมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราจะหาผู้ต่ำกว่าเราหรือหาเอาแบบเรานี่ไปใช้แบบเรานี่มันแบบขี้เกียจแบบเรานี่แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราเราจะกลายเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้คำว่าสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนชินใจแล้ว
ถึงกับจะหมดความสนใจต่อการทำสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั่นเป็นอย่างไรขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกประหลาดจากคนคนนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์องค์ใดๆจะรู้ภายในใจไม่ว่าสมาธิขั้นไหนสมาธิขั้นยาวขั้นกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้งสามนี่มีอยู่กับใจคือผู้รู้ตรงนี้ปัญญาถ้าทำออกท้ายคิดค้นสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายซึ่งเราจะพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญามีอยู่ทั้งภายในภายนอกส่วนร่างกายทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายของปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นเป้าหมายของปัญญาจะจดจ่อพิจารณาเจรไนหรือที่คลายออกดูให้หมดได้ทั้งนั้นข้างนอกก็มีข้างในก็มีนอกจากจะเอาปัญญาฝังไว้ในดินเท่านั้นไม่ขุดค้นขึ้นมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงกลายเป็นคนโง่ไม่สามารถจะถอดถอนตนเองได้ด้วยความฉลาดเพราะเราไม่นำปัญญามาใช้นำแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมาใช้วันยังค่ำคืนยังลุ่มจะหาความฉลาดแยกคายมาจากที่ไหนนั่นก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นที่คำว่าปัญญาปัญญาคือความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดเรารู้เรื่องของเราแก้เรื่องของเราความพ้นทุกข์ไปจากสิ่งที่มากดขี่บังคับจิตใจเราย่อมพ้นไปทุกวันนี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ดำเนินทางปัญญาต้องรู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงส่วนละเอียดสุดแม้จะถึงวิมุตติพระนิพพานต้องอาศัยปัญญานี้เป็นหลักสำคัญนี่เราจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ขุดค้นลงไปดูปัญญาเราจะหุงต้มแจงกินไม่ได้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารการบริโภคแต่เป็นเครื่องใช้แก้กิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราท่านให้ชื่อว่าเป็นข้าศึกสิ่งเหล่านี้ปัญญาเป็นคู่ปรับกันแก้ไขกันความโง่จะเอาความโง่ไปแก้ความโง่ไม่ได้ต้องเอาความฉลาดไปแก้ความขี้เกียจก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความง่วงเหงาห้องนอนก็เหมือนกันเราจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังค่ำคืนยังลุ่มสิจะว่ายังไงพระอุปคุฎท่านปราบมารท่านไม่ได้ปราบแบบเรานี่นะท่านปราบมารภายในใจของท่านได้มารภายนอกท่านก็ปราบได้ทำไมได้ปราบแบบหกคำเมนเทนเทศตกลงกุฏิเหมือนเรานี่นะนี่ได้ความอะไรนี่จะพระอุปคุตอะไรนี่นี่สะดุดสังเวชนาได้ยินอย่างนี้นะมันถึงใจจริงๆมันโง่ขนาดไหนนี่ภาวนาจนนั่งหลับยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไงเราจะหาความฉลาดแยบคายมาจากที่ไหนเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามฝึกฝนตนเองแก้คำนี้ไม่ได้เราจะเอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละยินแต่ชื่อปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นยังไงถอดถอนกิเลสตัวเองเพียงนิดนึงก็ไม่ได้นอนจมกันดิจะหาความสุขความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่มีอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้ามีสิ่งที่ร้อนอยู่ภายในใจแล้วจะไปนอนแช่น้ำก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นยิ่งมีธรรมหล่อเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมดหลับตื่นตาสบายทั้งนั้นอันนี้สงที่เกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรนำไปพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันมีได้ด้วยกันไม่ได้ตำหนิคนนั้นไม่ได้ตำหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้งท่านเรื่องที่กล่าวมานี้แล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตำหนิไม่ถือว่าเป็นการเหยียดหยามดูถูกกันในทางหลักธรรมนำมาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านและเราสบายใจจนเกินตัวมันหลับได้ลองดูสิลองแบบที่ว่าเอามันจะหลับได้จริงๆเหรอวะนั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกัน
มันจะหลับได้จริงๆเลยนั่นนะวิธีทรมานวิธีหนึ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับเราซึ่งกำลังอยู่ในฐานะเช่นนี้มันจะกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเลยมันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอาตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกค้นดูเรื่องของความทุกข์ความง่วงอีกทีนึงจะได้เห็นทุกข์สักทีทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอย่างลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกข์ทั้งทุกข์ส่วนกายทั้งทุกข์ส่วนใจถ้ามันเห็นหมดนี่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่ความง่วงเหงามันจะเกิดหลับสักทีนึงมันอยู่กับเราแก้ไขได้เคยเป็นมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับปกติเป็นเหมือนกันนั่นแหละนี่จิตมันเป็นยังไงไม่ทราบนั่นถ้าลงไม่ว่ายังไงแล้วมันเหมือนหินหักนะเพราะว่าเอานาวันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไขถ้าได้พูดว่าวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความตัดที่ตั้งวันนี้จะไม่ยอมให้ขาดจนกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่นั่งนั้นจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกสัจธรรมเมื่อได้ทุ่มเทกำลังลงถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกแล้วจะไม่มีกระแสจิตดวงใดที่จะไปเพ่นผ่านออกข้างนอกแบบโลกอย่างที่ดังที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขนาบกันด้วยความเพียรด้วยสติบังคับกันอยู่เช่นนั้นทุกจะเกิดขึ้นมาก็สาธุทีเดียวยกมือขึ้นฟังเลยนี่ทุกข์สัตว์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไรจงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะฟังเทศสัตว์อริยสัจธรรมทั้ง4ถ้าควรจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิกกันเสียทีถ้ายังไม่ถึงจะตายก็ขอให้ตายไปแต่เรื่องความสัตว์นี้จะไม่ถอยนี่เมื่อตั้งขนาดแล้วมารตัวไหนอ่ะตัวง่วงตัวเหงาตัวไหนจะมาเข้ามาแทรกถึงได้มาบังคับเราได้มันไม่ง่วงเลยตลอดจนสว่างมันก็ไม่ง่วงขุดค้นกันลงไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลังแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาได้ขุดค้นลงในจุดนั้นซึ่งเป็นจุดอริยสัจอันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ใจจึงกลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้สักขีพยานในเวลาจวนตัวเช่นนั้นนี่ก็ได้ทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทำไมไม่เป็นประโยชน์บวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อการโกหกพกลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นๆจะเอาคำเล่นมาพูดกันได้ยังไงสอนกันเล่นๆมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทำจริงหาลูกให้รู้อย่างจริงๆไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกลองดูที่ท่านนักปฏิบัติถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตมาจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของตนเองแล้วจงยึดหลักข้อปฏิบัติของพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องความมหัศจรรย์จะแสดงขึ้นที่ใจดวงกำลังโง่เขลาบ่ปัญญาหรืออ่อนแออยู่เวลานี้จนมากไม่ต้องสงสัยธรรมะมาอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนกันเรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกหมดแล้วธรรมะล้วนๆก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจนั่นคือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนทรมานที่ได้แสดงนี้ก็เห็นว่าสมควรขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปพิจารณาและดำเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสียทีทีเลยมาบวชและปฏิบัติในศาสนาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้